มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเริ่มแล้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดให้ลงทะเบียนฉีดแอสตราและซิโนแวควันนี้เมื่อวันที่30สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 9:00 น.ของวันนี้นะคะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดให้ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับบุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อนลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 ณศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ถนนแจ้งวัฒนะโดยเปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนหลักโดยยังไม่มีกำหนดวันนัดหมายรับวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ของวัคซีนโควิด -19.cra.ac.th ทางนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับ SMS ตามลำดับ ID เพื่อแจ้งให้ท่านเข้ามาดำเนินการเลือกวันแล้วก็เวลาเข้ารับการรับวัคซีนตั้งแต่วันที่6กันยายน64เป็นต้นไปค่ะเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สามารถเดินทางมารับวัคซีนณศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดค่ะผู้ลงทะเบียนจะต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ